เอ้ยไอ้คนจอนมึงอยากกินไหมไก่เนี่ยไหนมึงคานเหมือนหมาให้กูดูดิเดี๋ยวกูให้ตังค์มึงด้วยดีดีเออนั่นแหละอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำนี่ก่อนมึงอยากกินใช่ไหมไก่เนี่ยมึงเห่าให้กูดูก่อนดิแล้วเดี๋ยวกูจะให้มึงกินเห่าดิเห่าอีกมึงอยากกินมากใช่ไหมได้มึงกินเออกินไปสงสัยมันไม่เคยกินไก่ย่างว่ะเอาไปมึงกินไปกินไปเลยเฮ้ยทุกคนดูดิไอ้พวกคนจอนอะเพื่อเงินอะมันทำได้ขนาดนี้เลยวะมึงกินไปกินไปเลยกินทุกคนดูสิครับเพื่อเงินนะไอ้คนจอนพวกนี้แม่งทำได้ทุกอย่างทำอะไรกันนะน่าสนุกดีอ้าวมีคนจอนจัดโผล่มาอีกคนนึงแล้ววะแกสนใจมาสนุกกับพวกเราไหมแค่แกทำตามที่ฉันสั่งทุกอย่างเดี๋ยวฉันมีเงินให้ดูอย่างไอ้นี่เลยมันทำตามทุกอย่างเลยแกสนใจไหมเอาดีงั้นแกนั่งลงไปแล้วกินไก่เนี่ยให้หมดแต่ห้ามใช้มือกินนะต้องก้มกินเหมือนหมากินดิอยากได้เงินไม่ใช่เหรอเพื่อเงินทำได้ขนาดนี้เลยวะทำไมนายถึงยอมทำขนาดนี้ต้องรีบใช้เงินนะครับพอดีพี่ชายผมป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผมต้องรีบนำเงินไปรักษาแกครับเอาละครับทุกคนตอนนี้มันกินไก่กันเสร็จแล้วมันคงจะหิวน้ำกันหน้าดูเลยนะมีน้ำแต่ไม่มีแก้วอ่ะไอ้บังถอดรองเท้าออกมาดิรองเท้าเลยเหรอวะก็เออดีวะเร็วดิมันหิวน้ำจะตายกันอยู่แล้วเอออร่อยแน่ฮึอ่ะกินซะกินดิฮ่าฮ่าฮ่านี่จะกินจริงๆเหรอเป็นกระปุกนะดีมากเฮ้ยแมนคนดูไลฟ์สดเป็นหมื่นเลยว่ะตั้งแต่เราไลฟ์สดมาคนดูไม่เคยเยอะขนาดนี้เลยสงสัยคนดูน่าจะชอบว่ะจริงเหรอวะไอ้บังจริงสิวะดีงั้นมากินต่อเลยมาอีกคนนึงอ่ะอ่ะกินซะสะใจเว้ยกินดิHahaha
เราก็ทำตามที่พวกคุณบอกแล้วอ่ะไหนแล้วเงินพวกเราอ่ะเงินเหรอได้อ่ะเราตกลงกันไว้ 5,000 ไม่ใช่เหรอไม่นี่มันแค่พันเดียวอ่ะก็กูจะให้มึงแค่นี้อ่ะมีปัญหาเหรอวะนี่คุณพวกเราก็ทำตามที่คุณสั่งแล้วอ่ะกูก็ต้องทำตามสัญญาสิใช่ผมต้องนำเงินไปรักษาพี่ชายผมเงินแค่นี้จะไปพออะไรอ่ะก็ไอ้พวกไม่มีสมองอย่างพวกมึงอ่ะจะมาสู้คนอย่างพวกกูได้ไงวะพวกมึงมันโง่เองงั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้าคุณตอบผิดเนี่ยคุณต้องให้พวกเราตามสัญญาไอ้พวกไม่มีสมองอย่างพวกมึงเนี่ยนะได้กูรับคำท้างั้นกูเริ่มก่อนเลยนะข้อแรกรองเท้าที่กูใส่อยู่เนี่ยยี่ห้ออะไร Nike ราคาเท่าไหร่ 6,900 ถูกใช่ไหมงั้นตาผมถามมั่งอ่ะวันที่14ตุลา16เนี่ยคือวันอะไร14ตุลาวันวาเลนไทน์มั้งผิดคือวันมหาวิปโยคแล้วมีคนตายเท่าไหร่ร้อยกว่าคนผิดตาย77บาดเจ็บ857เฮ้ยครับระวังตัวด้วยนะครับพ่อผมขอโทษอ่ะผมไม่รู้เป็นพ่ออ่ะนี่พวกแกรู้ไหมฮะว่าทำแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายจะเอาเรื่องพวกแกถึงสุดผมขอโทษนะครับอย่าเอาเรื่องพวกผมเลยถ้าพ่อกับแม่ผมรู้พ่อผมเอาตายแน่นะครับกลับไปรอหมายเรียกที่บ้านได้จะเรื่องพวกแกแน่ไปเร็วดิมากนะครับไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของผมไปแล้วที่ต้องช่วยพี่ชายส่วนเรื่องพี่ชายคุณเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อมูลนิธิที่มารับตัวพี่ชายคุณมารักษาแล้วก็จะจัดหาที่อยู่ให้คุณด้วยขอบคุณมากครับไม่เป็นไรจริงๆครับ